เรื่องย่อละครภารกิจลิขิตหัวใจจารวีนักแสดงหญิงชื่อดังที่สุดของวงการบันเทิงวันหนึ่งจารวีได้รู้ความลับว่าอามผู้จัดการของเธอคิดไม่ซื่อชอบทำนาบนหลังคนโดยเฉพาะกับเธอที่โดนอามเอาเปรียบสารพัดแต่เหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเท่านั้น สัญญาการเป็นนักสดแสดงในสังกัดของอาร์มก็จะหมดลงเธอไม่ขอต่อสัญญาเมื่อจารวีไม่ต่อสัญญาก็สร้างความโกรธแค้นให้อาร์มมากอาร์มจึงวางแผนถ่ายคลิปเพื่อแบล็กเมคหูให้จารวีต่อสัญญาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออาร์มพลาดพลั้งวางยาเกินขนาด ทำให้จารวีเสียชีวิตแต่ชีวิตของเธอไม่จบที่ความตายเธอได้พบกับปาลินโยมมาทูตที่จะพาวิญญาณเธอไปยังพบภูมิที่ควรไปแต่ปาลินยังไม่สามารถพาจารวีไปได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามเพราะจารวียังมีห่วงอยู่ในใจถ้าจารวีไปไม่ได้ ก็จะกลายเป็นสัมภเวสีที่ไม่มีวันได้ผุดได้เกิดปาลินจึงให้เวลาเจ็ดวันเพื่อให้จารวีกลับมาแก้ไขห่วงต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตให้เสร็จสิ้นโดยมีแต่ชัดซึ่งชีวิตของเขาก็เคยทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่จนต้องสูญเสียพ่อกับแม่แต่ชัดจึงพยายามทุกทางเพื่อติดต่อกับวิญญาณของพ่อแม่ ทั้งนั่งสมาธิถือศีลจนวันหนึ่งเขาก็กลายเป็นคนมีสัมผัสพิเศษที่ติดต่อกับวิญญาณได้ด้วยการได้ยินเสียงแต่มองไม่เห็นซึ่งวิญญาณที่เตชัดอยากติดต่อมากที่สุดก็คือพ่อแม่แต่เขาก็ติดต่อไม่ได้พยายามอุทิศต,ตนทําความดีด้วยการผ่านตัวเองมาเป็นนักข่าวสายอาชญกรรมและเป็นอาสาสมัครมูลนิธิ เราหวังว่าเขาจะได้รู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ไหนและที่เตชัดยอมมาเป็นผู้ช่วยแก้ไขห่วงให้กับจารวีเพราะลุงปัน่นผีเจ้าบ้านเจ้าเรือนบอกว่าถ้าเตะชัดเห็นวิญญาณผีตอนไหนได้จะทําให้เตชัดได้เจอกับวิญญาณพ่อและแม่อีกครั้งซึ่งเตชัดสามารถมองเห็นวิญญาณจารวีทำให้เตชัดรู้ทันทีว่าภารกิจของเขา คือต้องช่วยจารวีนั่นเองทางด้านจารวีคิดว่าที่เธอไปไม่ได้เพราะในชีวิตเธอยังมีห่วงและเรื่องเดียวก็คือเรื่องความรักเธอคิดว่าพาวินคือรักที่แท้จริงจึงให้เตชัดพาไปจัดการปัญหาที่เธอต้องแก้ไขอันดับแรกและปัญหาที่สองที่ต้องแก้ไขอีกเรื่องคือความรักระหว่างพ่อกับแม่ของเธอ นั้นคืออันนบและเพียงจยันซึ่งทั้งคู่มีปัญหากันอย่างหนักจนต้องแยกทางกันและปัญหาสุดท้ายที่ติดค้างอยู่ในใจเสมอนั้นคือน้องสาวของเธอตรีดาวแต่การแก้ปัญหาต่างๆทำให้จารวีและเตชัดเริ่มรู้ความจริงว่าพวินไม่ใช่รักแท้ของเธอและเตชัดก็ยังพบเบื้องหลังการตายของจารวี มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่ทั้งเตชัดและจารวีจะช่วยกันทำภารกิจของทั้งคู่ได้สำเร็จหรือไม่ติดตามชมต่อได้ในละครเรื่องภารกิจลิขิตหัวใจทุกวันพุธพฤหัสทั้งช่องวันเริ่มตอนแรกวันที่6กันยายนนี้